ครับผมก็ฟังสบายๆครับค่อนข้างจะมีความหลากหลายในเพลงมาร์คหนึ่งเพลงครับว้าวว่าผมเริ่มแก่เริ่มหอมครับผมค่อนข้างมีความหลากหลายในเพลงหนึ่งเพลงครับที่มีทั้งสามัคคีชุมนุมนี่นะคือเป็นเพลงที่เอาบทเพลงกลายเป็นมาทีเรียลแล้วก็มาทำให้เกิดเป็นบทเพลงต่างๆโอเคครับบทเพลงต่อไปเมื่อวานนี้วงแบ็คออเรนจ์เป็นวงเพื่อนของเราก็ได้บรรเลงบทเพลงชื่อปาปริก้าเป็นเพลงจบของพิธีปิดใช่ไหมครับจริงๆแล้วในงานที่เจแปนแลนด์คลินิกครับในพิธีปิดนะครับของเขาก็จะเป็นเพลงนั้นที่วงของแบ็คออเรนจ์เมื่อวานนะครับแต่ในงานพิธีเปิดของเจแปนแลนด์คลินิกที่ผมกับอาจารย์ไกของโรงเรียนราชวิทย์บางแก้วได้ไปด้วยกันก็จะเป็นเพลงที่ผมกำลังจะเล่นเองต่อไปนี้ครับก็เมื่อเราสองคนได้ฟังเราก็รู้สึกว่าอยากจะเอากลับมาให้คนไทยฟังเมื่อวานแบ็คออเรนจ์ได้เล่นไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะเล่นอีกเพลงที่เราสองคนมีความคิดว่าถ้าเรามีเทศกาลดนตรีเราอยากจะเอาเพลงนี้มาเผยแพร่แล้วก็ให้ฟังครับแล้วก็ผมเชิญโซโลอินมาจากญี่ปุ่นเลยวันนี้ครับผมเราวันนี้เราจะลองฟังเพลงนี้ชื่อว่า I Need to Be in Love ครับครับเชิญรับชมครับจริงๆแล้วเขาเป็นกองนะกองหลังฟาบิโอนะวันนี้ครับผมได้เชิญมาโอเคสวัสดีครับมาให้เฮ้ยชิมัสใช่ไหมโอเคครับก็ครับจริงๆแล้วชื่ออาจารย์ปิยพันธ์นะครับเป็นอาจารย์ในโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีดูแลรุ่นพี่ที่โรงเรียนครับครับโอเคอาจารย์เทสไหมThank you.
ังสบายๆครับแล้วก็อินไปกับเทศกาลดนตรีเรานะครับจริงๆแล้วไม่อยากให้มีการแข่งขันเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเรียกว่าอะไรครับถ้ามาแล้วก็ไม่มีการวัดระดับก็จะไม่สนุกนะครับนี่เรามีวัดระดับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแต่ว่าผมไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสว่าชั้นที่1ชั้นที่2ที่3เราก็เลยจัดเทศกาลขึ้นมานะครับอยากให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆนะครับอีก2เพลงครับปกติแล้วเนี่ยถ้าจะโซโล่หน้าวงเป็นอย่างเงี้ยวงแบนด์อะไรก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นประเภทเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผมเอาพวกเครื่องมาร์ชิ่งบราฟมาลองครับอยากจะฟังว่าถ้าเป็นเครื่องมาร์ชิ่งทั้งหลายครับเล่นมาโซโล่ของวงเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็จะเป็นไอเดียกับน้องๆด้วยว่าจริงๆแล้วเครื่องดนตรีประเภทมาร์ชิ่งบราฟเนี่ยก็สามารถมาเล่นเหรียญของวงได้เหมือนกันครับขอเชิญพบกับโซโลอิสต์คนต่อไปครับอาจารย์พิพัฒน์ถิ่นพังงาครับผมครับเป็นชายร่างเล็กที่มีเสน่ห์มากครับจากนั้นพัฒน์ก็เป็นอาร์ติสต์มหาเลยครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีพิเศษดนตรีดูแลเครื่องบราสไฮบราสครับผมเพลงที่จะบรรเลงในวันนี้ก็จะเป็นบทเพลงฟังง่ายๆเรียบร้อยนะไม่นานนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงที่พูดถึงเด็กหญิงชื่อโดโรธีครับโดโรธีเขามีความอยากผจญภัยแล้วก็เดินทางไปกับเพื่อนครับมีสิงโตที่ขาดความกล้าแล้วก็มีหุ่นยนต์กระบอกที่ไม่มีสมองแล้วก็มีหุ่นไร้การที่ไม่มีสมองครับแล้วก็หุ่นยนต์กระบอกที่ไม่มีหัวใจทั้ง3คนนี้ก็ไปตามหาความฝันครับในเพลงที่ชื่อว่า Over the Rainbow ครับThank you.
ครับผมก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเครื่องดนตรีประเภทไหนก็สามารถทำเสียงทุกคนได้อย่างเมโลโฟนเมื่อกี้ก็เป่าได้เมโลเลยนุ่มเลยครับโอเคครับทีนี้บทเพลง2เพลงสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะประกาศผลนะครับครับผมบทเพลงต่อไปจะเป็นบทเพลงที่ผมจะลองเอาสแนร์มาชิ่งมาลองเล่นกับวงคอนเสิร์ตแบนด์ดูว่าจะเป็นยังไงจริงๆผมทดลองดูก็ไปได้ไอเดียมาครับจากวงที่เซนาวินนะก็เขาลองทดลองเอาสแนร์มาชิ่งเนี่ยมาเล่นกับวงตอนแรกผมลองตีเองอยู่เลยเพราะว่าอยากเลยก็เลยเชิญคนโซโล่มาครับก็อาจารย์ดนุพงศ์ครับขอเต็มปมให้อาจารย์ดนุพงศ์ก็บทเพลงนี้ชื่อว่าอาร์เมเนียนแดนซ์ครับครับผมครับก็เชิญรับชมรับฟังครับThank you.
นิดนึง